สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะมีสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับซึ่งผมทําคลิปผมก็มีความสุขนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับผมถึงแม้ว่าคลิปอาจจะคนดูไม่เยอะนะครับผมหรืออาจจะไม่มีคนดูนะครับแต่ผมก็ดีใจนะครับผมที่ได้ถ่ายทอดความรู้นะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาถ่ายทอดความรู้นะครับผมเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทเหรียญเอเชียนเกมนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นแล้วก็อาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นเหรียญแบบปกติเลยนะครับผมแบบหาง่ายเลยนะครับในส่วนของเรื่องราคาซื้อขายนะครับผมซึ่งนะครับผมก็เคยให้ความรู้ไปแล้วนะครับผมแต่เป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมสำหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมหลายคนหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดชัดๆเลยนะครับผมเหรียญเอเชียนเกมชนิดราคา1บาทนะครับที่เป็นเหรียญปกติหาง่ายนะครับผมไม่มีราคานะครับบางคนบางท่านนะครับผมอาจจะไปได้ยินมานะครับผมอาจจะได้ยินมาแบบไม่เข้าใจหรือว่าได้ยินมาไม่ชัดก็เลยนึกว่าราคาแพงนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติหาง่ายนะครับผมถ้าพูดตรงๆโดยรวมนะครับยังไม่มีราคาเลยนะครับเพราะว่านะครับผมจํานวนการผลิตนั้นเป็นล้านนะครับผมหลายล้านเลยนะครับจํานวนการผลิตเกินล้านนะครับผมก็เหรียญที่มีจํานวนการผลิตเยอะขนาดนี้นะครับผมแน่นอนครับไม่มีราคาแน่นอนครับเพราะว่าหาง่ายนะครับผมสามารถได้พบเจอบ่อยนะครับผมก็ยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญปกติหาง่ายนะครับผมสําหรับเหรียญชนิดราคา1บาทเหรียญเอเชียนเกมนะครับก็แบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมก็เป็นเหรียญปกติหาง่ายนะครับผมก็ไม่มีราคานะครับแต่ถ้าจะมีราคานั้นเหรียญรุ่นนี้ต้องเป็นเหรียญแบบมีลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากเหรียญปกติธรรมดานะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมไม่มีกําหนดนะครับสําหรับเรื่องราคานะครับแล้วก็สําหรับนักสะสมที่ซื้อนะครับผมก็บางท่านก็อาจจะซื้อบางท่านก็อาจจะไม่ซื้อนะครับผมถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษแบบเดียวกันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของนักสะสมนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเหรียญนี้มีนักสะสมประกาศรับซื้อในราคาเท่านู้นเท่านี้แล้วจะไปถามขายให้กับนักสะสมท่านอื่นแล้วจะได้ราคาเหมือนกันหรือว่าจะได้ขายเหมือนกันนั้นก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็อาจจะต่างกันนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะชื่นชอบบางท่านก็อาจจะไม่ชื่นชอบนะครับผม